ตอนนี้น้องดินก็มาอยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าเป็นเวลาอันเย็นแล้วก็คือเดินได้แล้วก็มาเลยก็นั่นแหละจะพาไปดูว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรก็ได้ข่าวว่ามันจะปิดตัวลงในเดือนนี้เนาะก็ไม่อยากจะพลาดหรอกเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่น้องอยากมามากๆครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ตอนนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในอ่ะมันจะมีอะไรให้ติดตามแล้วก็ตื่นเต้นเนาะเราก็สามารถที่เอาโปรแกรมมาติดแล้วก็สามารถหยิบไปได้หนึ่งใบเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับตัวคนเองบรรยากาศดีมากชอบความแบบชั้นตรงนี้ชั้นอะไรวะตรงนี้ชั้นอะไรวะเออสักชั้นแหละเออชั้น5ที่แบบว่ามีโปสการ์ดให้เราเอาโปรแกรมมาแปะไว้ที่กำแพงเหมือนเป็นแบบว่าให้กำลังใจคนอื่นคนแปลกหน้าแล้วก็แบบเราสามารถหยิบไปได้หนึ่งใบเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจดีๆให้เราในทุกๆวันเฮ้ยชอบกันจังเลยอ่ะคือมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าชอบนะรู้สึกมาถึงมาแล้วก็แบบได้มาพักผ่อนหย่อนใจมาเจออะไรแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจในการทำอะไรหลายอย่างจากที่นี่ก็ได้เออมันคือกูยำด่ามากที่ถอดแมสคือหายใจไม่ออกลองหายใจไม่ออกมานั่งอยู่ตรงข้างหน้าของโรงพยาบาลตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้น9นั่นแหละก็เขาห้ามถ่ายรูปจากนี้ไปก็จะไม่สามารถที่จะถ่ายดูอะไรได้แล้วเนาะต้องมีคนถ่ายหรือเปล่าก็ถ้าตรงไหนถ่ายได้ก็จะถ่ายมาให้ดูเลยกันนะคนเราชอบภาพนี้มากเลยเป็นภาพที่สุดว่าดูง่ายแล้วก็รู้เลยว่าเขาจะสื่อถึงอะไร
ก็เที่ยวเสร็จแล้วเดินวนครบทุกซอกทุกมุมมังแล้วนะก็ประทับใจสุดก็คือเป็นของมินาชอนของศิลปินชาวเกาหลีที่แบบว่าเกี่ยวกับทำดีเบิร์นนะใช่ที่มีตัวอักษรนะคือมันดีมากเลยสนใจมากเลยคือแบบคือประมาณว่าแบบมินาชอนเป็นหนูว่าศิลปินชาวเกาหลีที่แบบว่านางอะมองว่าภาษามันไม่จำเป็นต้องมี A B C หนึ่งแซดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องแบบมีแค่แบบว่าก่อคอตามทั่วไปนะอยากให้เป็นแบบอย่างที่เห็นแหละที่ให้ดูไปอ่ะเดือนนั่นแหละคือก็เราสามารถที่จะแบบว่ามองแล้วก็อ่านได้ในระดับ90มุม90องศาเราก็จะอ่านได้มันเป็นคัมภีร์ไบเบิลซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing มากเป็นตัวแบบ Amazing มากเพราะว่าคือเป็นคนที่หลงใหลด้านภาษาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็แบบก็เลยแบบเราเจอแบบนี้รู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจ Amazing มากนั่นแหละแล้วก็คือมันอ่านได้จริงๆนะเว้ยคืออยากจะให้ออกมาลองดูนั่นแหละมันเป็นงานเขาเรียกงานอะไรนะอาร์ติสอาร์ตแบงคอกอาร์ตเบนเนียเออ2021ก็จัดถึงวันที่21กุมภาพันธ์นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วจัดมา3เดือนแล้วหนองก็เพิ่งมาเปิดหูเปิดตานั่นแหละก็ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็เราจัดทีมเอาไว้ให้นั่นแหละวันนี้ก็เดี๋ยวไปเฮาต่อเล็กๆน้อยๆเป็นแบบว่าโบนัสชิปอะไรเดี๋ยวกันสมมติ